กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเธอจิบนะคะช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นการที่4221606ระบุชื่อนามสกุลข้อความแล้วก็จังหวัดเข้ามาด้วยนะคะแล้วต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าใครที่อยากจะร่วมกันนะคะบูชาองค์ครูประกำช้างนะคะแล้วก็สำหรับพิธีที่จะเกิดขึ้นวันที่9กันยายนนะอาจจะต้องรีบนะคะโทรเข้ามาแจ้งความจำนงด้วยเพราะว่าการหล่อหลอมองค์ครูครั้งนี้นะคะหล่อหลอมเพียงแค่จำนวน108องค์เท่านั้นต้องบอกชื่อวันเดือนปีเกิดท่านด้วยนะครับเพราะว่าจะได้เขียนแผ่นทองให้ท่านแล้วก็ไปหล่อนะแต่นั้นท่านมันเป็นพลังยิ่งใหญ่นะครับมีความตั้งใจมากนะครับตั้งใจมากฝ่าหล่อครูพระพิราบเพราะว่าเป็นครูถือว่าเป็นครูที่ผมได้ชาติสร้างพระมาสร้างองค์ครูพระพิราบมาแล้วก็ได้สร้างพระประจำอุโบสถหลากหลายที่พลังเยอะนะครับครูบาอาจารย์องค์นี้แต่ทำไว้จำกัดนะครับ108องค์เท่านั้นเองฉะนั้นวันนี้โทรมาเยอะ20-30สายแล้วกลัวว่าจะไม่ทันนะครับเพราะว่าถ้าเต็มแล้วต้องขออภัยนะแต่ว่าขาดไปต้องขอโทษด้วยเราก็ทำขนาดจำนวนจำกัดนะไม่ได้บอกให้ท่านใดต้องมาบูชากันแต่ว่าผมศรัทธาจริงๆครูองค์นี้นะครับศรัทธาแบบที่สุดในชีวิตเราแล้วเราเนี่ยก็เอาเงินเนี่ยเอาไปสร้างนะฮะให้กับโบสถ์นะที่นั่นด้วยนะครับที่วัดแจ้งสว่างแจ้งสว่างนะวัดตะการนั่นเองทางวัดก็มีหนังสืออย่างถูกต้องนะผมเองก็เป็นถิ่นที่ถิ่นครูบาอาจารย์เราครับเนี่ยละค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสต้องไปเจอกันนะต้องไปร่วมพิธีร่วมกันให้ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะครับมาที่คุณ SMS ท่านต่อมานะคุณบุตรประพัฒน์นะคะถามว่าทำไมน้องถึงป่วยไม่สบายบ่อยคะ มีนิสัยค่อนข้างดื้อ เพราะอะไรนิสัยค่อนข้างดื้อว่าพ่อแม่เนี่ยฮะทำบุญกับเรื่องตำหนักตำราน้อยเกินไปหรือว่าหมิ่นเหม่กับพระสงฆ์องค์สามเณรบางทีมันเป็นสภาวะกรรมนะฮะ พอเป็นกรรมแล้วเนี่ยเวลาลูกเต้าที่มีก็ดื้อรั้นทิฐิเยอะ เราก็ง่ายๆเลยนะครับพยายามถวายหนังสือตำหนักตำราให้ลูกเราไปด้วยนะครับเราก็จะทำให้ดีแต่ว่าป่วยเจ็บนี่สำคัญว่าเด็กคนเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ 3-4 เดือนเป็นต้นมาเขาค่อนข้างจะมีปัญหาไม่ว่าเรื่องลำไส้ไม่ว่าเรื่องของการป่วยกับเรื่องหวัดอ่ะภูมิแพ้เนี่ยเป็นป่วยเล็กๆนะฮะเจ็บน้อยๆมาบ่อยๆนะสิ่งที่ทำไว้อยู่นะฮะก็คืออยากให้สร้างบุญสร้างกุศลนั่นเองนะฮะที่บอกจะดีนะครับบุตรประพัฒน์บุตรประพัฒระน่ะเดี๋ยวบุตรประพัฒน์เนี่ยแหละอาสารสองแบบเลยเนาะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณประสิทธิ์ค่ะเลขบ้าน178/188ทุกวันนี้บูชาถูกต้องหรือเปล่า78/188นะการบูชาสีกุรุเทพเทวดาก็ถือว่าสำเร็จที่ผลในหนึ่งที่ทำนะฮะแต่เราเองอาจจะคิดว่าเมื่อไหร่โชคจะมาลาภจะมีนะสุดท้ายก็เหลือแต่บุญกรรมแล้วครับการทำมงคลการปฏิบัติคุณเนี่ยน่าจะได้ความเกื้อกูลนะแต่ว่าเพิ่มอีกนิดนึงผมอยากให้ไหว้พระแม่ธรณีด้วยนะครับด้วยสู้ปีบกดอกนะฮะเป็นพระใหญ่ก็ได้ข้างขึ้น8ค่ำ15ค่ำยิ่งดีนะครับส่งเสริมเติมเต็มด้วยทูบถูกดอกแล้วก็สับปะรดฟักทองกล้วยน้ำว้ามะพร้าวอ่อนฟักเขียวนะครับนะบริเวณด้านที่เป็นหน้าบ้านก็ได้ยิ่งดีครับประสิทธิ์ครับแต่ลายเซ็นได้แล้วไม่ให้แล้วนะคะเนาะฉะนั้นคุณผู้ชมนะคะที่ได้ส่ง SMS เข้ามาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นระบุชื่อนามสกุลให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวหรือว่าเอาแบบลายเซ็นเองก็ตามนะคะอย่าลืมเขียนจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จากหน้าซองเนี่ยถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยและ3ท่านผู้โชคดีนะคะที่ได้รับนะคะผงครูประกำช้างสิริเตโชแสดงความยินดีด้วยและอย่าลืมระบุนะคะในส่วนจดหมายเนี่ยระบุมาว่าเป็นผู้โชคดีนะคะแล้วก็ส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ส่วนท่านไหนคะอยากจะร่วมบุญกันไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพกฐินนะหรือว่าบูชาองค์ครูประกำช้างติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองแล้วก็ติดตามชมรายการได้วันพุธถึงวันศุกร์ 18:00 น. ถึง 19:30 น. วันนี้มวยและครัวถาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ